สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าว,วันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังพาสิทธ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยขอเชิญประชาชนร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลโดยร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเฟื่องนครเลขที่บัญชีนะคะ1 5 9่งห้าเก้าขีดศูนย์ขีดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดขีดสองชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลและร่วมบริจาคสิ่งของปัจจัยเพื่อการดำรงชีพสำหรับผู้ประสบภัยชาวเนปาลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ สภากาชาติไทยจัดโครงการชุมนุมกาชาติครั้งที่11เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในโอกาสฉลองพระชน,นมายุ5รอบ 2เมษายน2558สภากาชาติไทยการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์ฮอลชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข022564043ถึง4ค่ะ มาต่อกันนะคะที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA ประจำปีการศึกษา2558สมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sbs.rmu tsb.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หม่เลข035245999หรือ0922848007และ0922846007ค่ะ ปิดท้ายกันนะคะที่คณะวรา,า,ารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายนนี้ค่ะดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ jc.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026966216ในวันและเวลาราชการค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวบริการในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ